ตอนที่เราสู้กับตัวเนี้ยที่แอดเล่นเมื่อกี้มันเล่นประมาณ 4-5 บัฟพร้อมกันเลยนะคือเมื่อกี้ที่แอดใส่จะเป็นใส่เซตแบบนี้ใช่ไหม
แล้วก็เอาท่านเอาดูทองขึ้นหน้าดูทองสกิลเด่นของเขาก็คือสกิลทีมสกิลทีมคือถ้าไม่ตายเราจะเพิ่ม 18% ถูกปะแล้วก็ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 21% ถ้าทั้ง3คนเป็นไฟก็นี่ทั้ง3ตนเป็นไฟนะฮะใช้ไฟหมดเลยนะครับแล้วก็ดูไอตัวฮิเมโกะที่แอดบอกว่าคุณอย่าใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันบัฟไม่สุดตัวนี้ที่บอกว่าบัฟไม่สุดคือชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายมันไม่ใช่ซิงที่บัฟดีที่สุดนะครับชิ้น2ชิ้นแรกอะใช่แต่ว่าชิ้นสุดท้ายไม่ให้คุณเปลี่ยนเอาของตัวเองเข้าเอาบัตรแดนแล้วก็เอาเซตแบบนี้เพราะว่าชิ้นสุดท้ายอะมันไม่ได้เพิ่มอะไรเอานิวตันลงไปแรงกว่านะครับแรงกว่าเยอะด้วยขนาดใช้นิวตันอัดเข้าไปอีกยังไม่ทันเลยแล้วก็ตัวเนี้ยใช้ประจำตัวนะครับเจ้าประจำตัวจะมีแอดจะในตอนเล่นนะคุณจะเห็นว่าแอดจะใช้2สเต็ปถูกป่ะจะมีสเต็ปที่รีด SP บ่อยๆรีด SP บ่อยๆคือแอดจะใช้ดำกับขาวในการรีด SP ก็คือมันจะดีดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใช้สกิลวูดพอดีดถึงระดับก็ใช้สกิลวูดมันจะดีดไปเรื่อยๆเพราะงั้นเราต้องเก็บ SP ที่เยอะมากตัวเนี้ยที่เราจะเล่นก็คือจะเป็นตัวที่บัฟแล้วก็ตัวรีด SP ในทีมบัฟก็คือบัฟเม็ดดำก่อนที่เราจะเริ่มอันติเราจะบัฟเม็ดดำก่อนอะไรเงี้ยถ้าจะรีด SP ก็ดำกับขาวแล้วก็ใช้สกิลอาวุธแล้วก็อันติสูงสุดก็คือสกิลอาวุธก่อนแล้วก็ลงอันติมันจะบัฟแรงสุดแล้วท่านั้นนะครับก็จะเล่นกันแบบนี้แล้วก็จังหวะการบัฟก็คือจะสังเกตว่าแอจะพยายามดึงมันอยู่ตามเสาต่างๆคือพยายามจะเก็บเสาเอาไว้ท่าที่มันจะระเบิดที่เลเวลน่ะจะระเบิดเสาก็จะมีอยู่ท่าที่มันลอยอยู่บนฟ้าแล้วเคลื่องดาวกระจายลงมาพอหลังจากมันเคลื่องในร่างแรกมันจะเคลื่องครั้งเดียวแล้วมันจะกระโดดลงมาที่กระโดดลงมากระแทกพื้นถ้ากระโดดนั้นน่ะมันจะระเบิดเสาได้มันมีแค่ท่าเดียวถ้ามันโมโหแล้วมันจะเคลื่องดาวกระจาย2ครั้งแล้วก็กระโดดลงมาพอโดนเสาปุ๊บตัวมันจะติดความร้อนทันทีนะครับช่วงที่โดนความร้อนตัวเลเวลจะอ่อนแอที่สุดแล้วก็บนสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยเพราะงั้นเราต้องระวังสเต็ปบูทก็คือสเต็ปบูทของเราคือต้องให้เลเวลโอเวอร์ฮีทเสร็จแล้วเราค่อยบูทอัดเข้าไปไม่งั้นไม่ทันนะครับอันนี้คืองานอธิบายโดยรวมนะฮะจะประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่คือโชว์ดูทองนะฮะ